แกะรอย Full House ทำมาแล้วกี่เวอร์ชั่นก่อนเปิดตัวพรุ่งนี้โดยบอยอัตพลณบางช้างครั้งนี้ก็เดี๋ยวต้องไปคุยกับจากทางเราจากทูวิชั่นของเราพี่บอยอัตพลณบางช้างนั่นเองนะครับก็จะไปถามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวซีรีส์เรื่องนี้รวมทั้งเราก็มีการรวบรวมข้อมูลมาด้วยว่าFull House เนี่ยทำมากี่เวอร์ชันแล้วที่ไหนบ้างอย่างไรครับผมดูกันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะที่กำลังเรียกโอ้โหคือฮาไหมล่ะคุณนะครับก็ถ้าคนดีครับจะมาเป็นรีเมคเป็นเวอร์ชันไทยนะครับก็ไม่ใช่แค่แฟนคลับชาวไทยเท่านั้นที่รอคอยต้นฉบับอย่างประเทศเกาหลีก็รอดูเวอร์ชันนี้เช่นกันนะครับโดยพี่บอยอัธพลบางช้างเนี่ยก็ได้เผยว่า Full House ของเวอร์ชันไทยนั้นก็ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ครับจากรัฐบาลประเทศเกาหลีให้ไปถ่ายทำถึงที่เกาหลีเลยเนาะก็ซื้อของเขาก็สึกว่าง่ายของการค้าเกาหลีก็จะสนับสนุนทีมงานของเราเนี่ยไปถ่ายทำที่ประเทศเกาหลีนะครับสาเหตุก็คือว่าในการถ่ายทำ Full Houseออริจินอลของเกาหลีเนี่ยเขามาถ่ายทำที่ภูเก็ตคนเกาหลีเนี่ยคือตื่นเต้นมากได้เห็นวิวอะไรต่างๆของที่ภูเก็ตก็เลยเป็นใครๆก็อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตตอนนี้เขาก็เลยกลับมาว่าในถึงเวลาที่เราทำเนี่ยเขาก็อยากจะไปทำที่เกาหลีให้คนไทยได้เห็นเกาหลีเผื่อว่าคนไทยจะไปเที่ยวประมาณสิ้นเดือนนี้เขาก็จงไปเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายทำที่เกาหลีเราคงจะมองไปในงานที่กว้างขึ้นนะครับแล้วก็อย่างเช่น Full House เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าทางรัฐบาลเกาหลีก็จะส่งเสริมนะครับก็คือให้จะช่วยกองถ่ายในการไปถ่ายที่เกาหลีและขณะเดียวกันก็คือว่า Autumn in My Heart ที่เราทำไปแล้วเขาก็จะไปฉายที่เกาหลีเขาต้องการให้คนเกาหลีได้ดูว่าอันนี้เป็นละครของเขาแล้ว True Vision True Vision เป็นคนรีเมคแล้วก็ทำให้รู้จัก True Vision รู้จักประเทศไทยมากขึ้นนะครับนะครับซีรีส์ Full House เวอร์ชันต้นฉบับของประเทศเกาหลีเนี่ยนะฮะสร้างเมื่อปี2004นะครับโดยดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนของอุนซูยอนนะครับหลังจากไปฉายในหลายประเทศก็สร้างกระแสฟีเวอร์ไปทั่วเอเชียนะครับทำให้เกิดเวอร์ชันรีเมคตามมาไม่ว่าจะเป็น Smart Pasta นะครับของไต้หวันนะฮะที่นำเรื่อง Full House มาดัดแปลงในปี2006ตามมาด้วยเวอร์ชันของฟิลิปปินส์ปี2009นำแสดงโดยริชาร์ดกูเตียเรสนะครับกับฮาร์ดอีวาเจลิสตานะฮะแล้วมีเวอร์ชันเวียดนามอีกนะฮะนำแสดงโดยมินฮางนะครับผมตอนนี้เนี่ยมีเวอร์ชันภาคต่อ Full House Take 2ที่แสดงโดยกวนจุนอิมแล้วก็โนมินบูครับเวอร์ชันรีเมคของไทยนะครับก็จะมีพิธีบวงสรวงกันในวันพรุ่งนี้ซึ่งทีมข่าว True Insight ก็จะติดตามรายละเอียดมาอัปเดตให้กับแฟนๆได้ทราบกันติดตามนะครับ พรุ่งนี้ก็จะรู้แล้วพรุ่งนี้งานแถลงก็จะบอกแล้วผู้หนุ่มคนนี้คือใครเอาครับเป็นทางการติดตามพวกเราคงเดากันออกเดากันเห็นกันทุกวันเลยก็ครับอุบไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็เดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้ถูกต้องครับครับครับผมปิดท้ายกันก่อนจะจากกันนะครับเรื่องราวของพรุ่งนี้สำหรับการแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Full House เวอร์ชันไทยของเรานะครับครับเวลาตั้งแต่13 นาฬิกาเป็นต้นไปครับช่วงบ่ายโมงนั่นเองก็ที่Four Seasons Bangkok Hotel แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง True Insight ของเราก็สามารถติดตามได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเลยนะครับผ